สวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับในคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆ นะครับมารับชมกับกีตาร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยนะครับไม่ต้องบอกว่าใครชอบทรงพาเลอร์แบบนี้นะครับนะพลาดไม่ได้ครับเป็นพาเลอร์นะครับที่ตัวเล็กนะครับแต่เสียงเหมือนกีตาร์ตัวใหญ่เลยนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เท่าที่จับพาเลอร์มาเนี่ยนะครับพาเลอร์เขาจะมีเสียงเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นเหมือนกีตาร์ตัวเล็กนะแต่ตัวนี้นะครับฉีกทุกกฎนะครับฉีกทุกกฎตัวที่เป็นพาเลอร์ทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นเสียงกีตาร์ตัวใหญ่เลยนะครับนะแต่ได้ทรงพาเลอร์นะครับนะอ่ะนะครับตัวที่อยู่ในมือผมนะครับก็คือ Mason Alpha 2นะครับนะซึ่งนะสเปคคร่าวๆตัวนี้นะครับนะจะเป็น Solid Top Mahogany นะครับซึ่งลายมะฮอกกานีเนี่ยนะครับลายมะฮอกกานีเนี่ยเขาจะเหมือนโคอะเลยนะครับนะมองไปเผลอๆเนี่ยเหมือนโคอะนะแต่คือมะฮอกกานีนะครับแบ็คไซด์ก็มะฮอกกานีนะครับตัวคอก็มะฮอกกานีนะครับนะแล้วก็ตัวไบรติ้งเนี่ยไบรติ้งก็สวยงามนะครับเนี่ยเห็นลายไหมนะครับเป็นลายไฟแบบนี้นะครับนะนี่คือลายตัวนะครับตัวไบรติ้งเขาเนี่ยเห็นไหมสวยนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวไบรติ้งเนี่ยนะครับลายสวยงามมากๆนะครับนะแล้วก็เป็นสล็อตเฮดแบบนี้นะครับเป็นสล็อตเฮดลูกบิดหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าราคาน่าคบหามากๆนะครับตัวนี้นะครับ Solid Top นะครับเสียงแบบเดี๋ยวให้ฟังเสียงอีกทีนึงนะต้องบอกว่าเสียงเกินราคาไปไกลเลยนะครับนะ 5,900 บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่านะครับบอกว่าตัวนี้นะครับโอ้โหนะตัวรูมมันนะครับนะคือเสียงรูมของมันเนี่ยนะครับลึกมากๆนะครับต้องบอกว่าไม่เหมือนกีตาร์พาเลอร์ทั่วๆไปนะครับนะอ่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับมาลองเลือกได้นะครับมาลองรับชมได้นะครับมาลองสัมผัสตัวจริงได้ที่นะครับ Mason Guitar Shop ทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับตัวนี้ 5,900 บาทเท่านั้นมากนะครับมาเร็วหมดไวมากๆนะครับนะอ่ะนะครับเสียงดีมากๆนะครับอ่ะฝากไว้ในอ้อมใจแล้วกันนะครับ Mason Alpha 2ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ